เรื่องผีผีเรื่องจอมคาถาประพันธ์โดยฟ้าสายไอระดาอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร e หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณคะ่ะตอนที่สิองตอนกุมารทองเล่นงานเหิมรู้แล้วว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นตัวกำลังทำร้าย อาจจะเป็นพวกที่มีอาคมหรือสมามภเวสีผีเร่ร่อนนอกวัดจากที่กลัวกลายเป็นโกรธขึ้นมาเขาคงปล่อยเอาไว้แล้วจะต้องให้ปู่หารมาจัดการแต่จะทำอย่างไรในเมื่อตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่บ้านผีผีมันเล่นงานเราปู่หารช่วยผมด้วยครับหนุ่มปากนาร้องเรียกปู่ให้ช่วยหลุดพ้นจากผีร้ายที่ทั้งตบทุบตีและหยิกขวน จนเจ็บปวดไปทางเนื้อตัวไม่มีใครช่วยแกได้หรอกไอ้เฮิรมมึงมึงรู้ชื่อกูได้ยังไง <c oughs> คนชัวช่วๆอย่างมึงใครก็รู้จักกันทั้งนั้นแหละวะไอ้เหิรมมึงอย่าหวังเลยว่าจะทําชั่วยอย่างที่คิดมึงจะต้องตายมึงมึงเป็นใครกันแน่ไอ้ผีร้อยข้าไม่ใช่ผีไม่ใช่ผีแล้วทําไมไม่เห็นตัวโอ้ยนี่มึงดึงผมกูทําไมช่วยด้วย เหมอมแหกปากร้องร่นด้วยความเจ็บปวดเมื่อเส้นผมถูกดึงถึงอย่างรุนแรงแทบหลุดออกจากหนังศีรษะเขาเกรงตัวดิน้นและเอามือจับเส้นผมเอาไว้แต่ร่างอ้วนหนาถูกลากออกไปจากที่ตรงนั้นแล้วเหวี่ยงให้กลิ้งไปมาตามพื้นอยา่าอย่าทำกูเลยปู่หารช่วยหลานด้วยเถอะปู่รามกของมึงน่ะเหรอปานนี้คงสำราญกับอีนางเนื้ออ่อนรุ่นหลานไปแล้วไม่รู้จักบาปกรรม สักวันเถอะรมก็จะตามสน,นองไอ้ผีชั่วมึงกล้าด่าปู่กูหรืออย่าอยู่เลยไอ้ผีชั่วมึงจะทําอะไรกูได้ในเมื่อไม่อาจช่วยตัวเองได้งั้นก็อายชาวบ้านเขาตรงนี้เถอะสิ้นคำเจ้ากุมารทองตัวจ้อยเหอมีอาการคันเป็นทั้งตัวเกาตรงโน,โน้นคันตรงนี้จนทนไม่ไหวส่วงเสียงร้องดังๆวิ่งเข้าไปในวัดตรงที่มีคนเยอะๆลัดดามองด้วยความแปลกใจ ช่วยด้วยคันคันคันผีมันทําผมไอ้เฮิมเป็นอะไรลูกทำไมถึงคันขนาดนั้นด้วยหยุดไม่ต้องเกาอายเขาล้วงเข้าไปทำไมในกางเกงน่ะก็มันคันนี่พอเองโดนหมามุ้ยหรือยังไงถึงได้คันขนาดนั้นดูสิพืนขึ้นไปทั้งตัวปากก็หนาใหญ่กว่าเดิมอีกแนะ่ไว้ลดัดดาเห็นไหมผู้ชายคนนี้ปากใหญ่มากน่ากลัวด้วยเข้าไปโดนอะไรนะโอ้ จะถอดผ้าแล้วหันหน้าหนีเร็วน้ำทิพย์บรรยายต่ออากับกริยาของเหิมนอกจากตามร่างกายเต็มไปด้วยผดผื่นแล้วปากยังบวมใหญ่และหน้าหวัดเสียวไปกว่านั้นก็คือเขาล้วมมือเข้าไปในกางเกงทำท่าจะถอดออกและดารี่ผันหน้าหนีรวมทั้งคนอื่นๆไอ้เหิมบ้าไม่รู้จักอายผู้คนนั่นสิป้าฉันยังเป็นสาพรมจทรย์อยู่นะ ฉันไม่อยากเห็นอะไรที่อับมงคลนต่อสายตาสาวแก่รายหนึ่งเอ่ยขึ้นด้วยเสียงหวัดหวาดกำนันโลหิตกลัวว่าลูกจะทำขายหน้ายิ่งกว่านี้รีบดึงมือลูกชายออกไปจากวัดอย่างรวดเร็วท่ามกลางสายตาผู้คนมองด้วยความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเหิมถึงเกาเนื้อตัวอย่างเป็นบ้าเป็นหลังเช่นนี้เองเป็นอะไรไอเหิมผมถูกผีทำร้ายมองไม่เห็นตัวด้วยครับพ่อ ผีอะไรไม่รู้ผมได้ยินเสียงมันแล้วก็ยังเตะต่อยทำร้ายร่างกายแล้วให้เกิดอาการคันพ่อช่วยบอกปู่หาให้ช่วยจัดการทีท่าทางหวาดกลัวของลูกชายที่แสดงออกมานั้นกำนันโลหิตรู้ว่าจะต้องเป็นเรื่องจริงดวงตาเขาวาวโชนแสงขึ้นรู้ว่าจะต้องจัดการกับคนที่ทำร้ายลูกชายของตัวเองให้สิน้นอย่าให้กูรู้ก็แล้วกันว่ามึงเป็นใคร กูจะเอาให้หนักเลยพ่อพาผมกลับบ้านไปหาปู่หารเออพ่อจะพากลับไปเดี๋ยวนี้แหละไอ้ก้อนไอ้ก้อนโว้ยอยู่ไหนวะครับพอกำน,นันผมอยู่นี่แล้วเรี้ยวล้อคนสำคัญของลูกชายคานรับเสียงใสวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามามันนั่งอยู่ตรงหน้าส่งยิ้มให้กำนันโลหิตมองอย่างเคือง,องลูกค้ากำลังทำขายหน้าอายคนทั้งบางมีอะไรหรือครับพ่อกำน,นัน ผมได้ยินคนคุยกันว่าพี่เหิมจะแก้พาพอพอไอ้คอนมึงไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วเวนจริงๆเลยพาไอ้นี่กลับบ้านไปหาปู่หารให้ช่วยดูซิว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ไปได้ครับพอกำนันไปเร็วพี่เหิมอย่าทอดผ้าละ่ะไม่ต้องยำ้ำกูอายหมอรัดดาจนแทบจะแทรกผ่นดินหนีแล้วเว้ยหนุ่มร่างอ้วนพูดจบก็กระโดดขึ้นมอเตอร์ไซคันโตที่ลูกน้องเป็นผู้ขับ แล้วแล่นออกไปจากวาัดอย่างรวดเร็วกำนันโลหิตเดินหน้าเข้มเข้ามาในวัดไม่มีใครกล้าส,สักถามเพราะรู้ว่ากำนันเป็นคนจริงไม่กลัวใครคมตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วเขานั่งรอรับยาบำรุงร่างกายรู้ว่ากุมารทองแผงฤทธิ์ชายหนุ่มหันไปสบตากับลัดดา <S <S เห็นแววตาจัดจ้า แล้วค่อยๆเลือนหายไปเขาอาจเข้าข้างตัวเองก็ได้ว่าเธอสนใจเขาเช่นกันยาบำรุงได้แล้วค่ะคุณคมขอบคุณมากครับคุณหมอใจดีจังเลยไม่รังเกียจคนจนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่ากันหมดค่ะแต่ในสังคมยังมีการแบ่งชั้นวรรณะอยู่นะครับหากว่ามีคนคิดอย่างคุณหมอโลกนี้คงน่าอยู่กว่านี้เยอะคนบ้านนอกอย่างผมคงไม่ใช่บุคคลชั้นสองแบบนี้ หลังจากที่คมพูดจบรัดดาและน้ำทิพถึงกับอ้าปากค้างไม่คิดว่าหนุ่มบ้านนอกอยู่ห่างไกลจากความเจริญจะพูดได้แหลมคมอย่างนี้สักดาที่อยู่ข้างๆเหลมองหนุ่มหล่อหน้าขมเข้มด้วยความสนใจรู้ว่าไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาอย่างน้อยก็มีความรู้หรือไม่ก็เป็นประเภทติดตามข่าวสารบ้านเมืองคนต่อไปครับเอกเรียกชื่อชาวบ้านคนต่อไปเป็นการทำลาย บรรยากาศอันเงียบลัดดาจึงหันไปทำงานต่อคมเห็นดังนั้นค่อยๆเดินออกมาอย่างเงียบเชียบแต่ไม่วายที่จะหันกลับไปมองคุณหมอคนสวยรู้ว่าเธอกุมหัวใจของเขาเอาไว้ทั้งดวงหากว่าเรามีวาส,สนาต่อกันคงได้เจอมีแน่พี่คมเสียงเล็กแหลมจากเจ้ากุมารทองดังขึ้นพร้อมกับรับรู้ว่ามีอะไรบางอย่างกระโดดขึ้นมานั่งบนบ่า ความเย็นของมือประหลาดที่จับหูทั้งสองข้างเอาไว้คมรู้สึกจักะจี้ไม่น้อยเอ็งพูดอะไรเจ้ากุมารทองเรื่องจริงบุพเพศนนิวาดมีแน่นอนไม่หรอกเขาสูงเราตำ่ำแต่ความรักไม่มีพมแดนนะพี่เข้าใจพูดนะเอ็งไม่ต้องหลอกข้าหลอกว่าไอ้กุมารเอ๋ยเราคนป่าคนดอยส่วนเขาสาวชาวกรุงชีวิตมีแต่ความสุขยากที่จะอยู่ด้วยกันได้ ชายหนุ่มกล่าวอย่างโปรงๆต่อสภาพความเป็นจริงรู้ดีว่าต่ำต้อยน้อยวาสนาที่จะเคียงคู่กับสาวสวยรับรู้แต่เพียงว่าเวลานี้สุดแสนเศร้าใจอย่างที่สุดเขาเดินเร็วๆไปอย่างที่พมนักชั่วขราวทั้งที่ใจยอยู่กับรัดดาเฮิมเกิดอาการกล,กล้ากลัว เมื่อเข้ามาอยู่ในรั้วบ้านของปู่หารภาพผีร้ายที่หลอกหลอนยังอยู่ในความรู้สึกปู่หารเลี้ยงผีเอาไว้เยอะหากว่าผีผามเข้าไปอาจจะถูกหลอกซ้ำเขาให้ก้อนดับเครื่องมอเตอร์ไซค์แล้วส่งเสียงเรียกเบาๆปู่ปูครับพี่ทำให้เรียกเสียงเบาอย่างนั้นเล่าไอบา้บ้ากูกลัวน,นางผีที่นั่งบนคือมันได้ยินก็จะหลอกเอาอีกไม่หลอกมัง้งฉันเรียกเองก็แล้วกัน ลูกน้องคนสนิทอ้าปากจะเรียกแต่แล้วเสียงหมาหอนดังมาจากหลังบ้านปู่หานสองหนุ่มสะดุ้งโยงมองหน้ากันอย่างหวาดหวาดทำท่าจะวิ่งแต่แล้วร่างโป่งแสงของอะไรบางอย่างดักหน้าเอาไว้จ้องพวกเขาเขม็งเหิมสะดุ้งสุดตัวช่วยด้วยกลัวแล้วปู ช่วยผมด้วยเหิมแหกปากร้องขอความช่วยเหลือจากปู่หารเสียงดังลั่นก้อนที่อยู่ใกล้ๆสุดตัวลงไปนั่งยองๆย,ยกมือไหว้ร่างป่งแสงอย่างจำนนสายลมเย็นๆพัดผ่านมาเรียกขนให้ลูกกลูกเดียวไปทั้งร่างรู้ว่าที่นี่คือแหล่งชุมนุมผีโดยแท้จริง